สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมมาสอนเทคนิคหนึ่งในท่าเทรดหากินสำหรับต้อนรับปี2023นั่นเองก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ทำให้คุณเนี่ยเทรด Forex ในปี2023ได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะก็นี่คือเป้าหมายหลักของคลิปนี้เลยนั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย HFM หรือว่าชื่อเก่าก็คือในส่วนของ Hot Forex นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเขาเนี่ยทำการรีแบรนด์ใหม่ออกมาเป็น HFM หรือว่า HF Market นั่นเองนะครับซึ่งโบรกเกอร์พวกนี้นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เปิดมานานแล้วนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2010นะครับมีพนักงานทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ประเทศไทยเป็นถึงต่างประเทศเลยเนี่ยอยู่ที่200กว่าคนทั่วโลกเลยนั่นเองนะครับ wow. ซึ่งโบรกเกอร์พวกนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือแน่นอนนั่นเองซึ่งณตอนนี้โบรกเกอร์โบรกนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เรานะครับก็คือสำหรับลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับจะได้รับเงิน35ดอลลาร์ฟรีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องฝากเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะผมซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับจะได้รับเฉพาะคนที่สมัครเปิดบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับคนที่เคยมีบัญชีแล้วเปิดใหม่ก็จะไม่ได้ตรงนี้นะต้องย้ำว่าเฉพาะคนที่ใหม่ๆเลยกับโบรกเกอร์นี้เท่านั้นถึงจะได้รับ35ดอลลาร์ฟรีตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับทาง HFM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เป็นคนดูในช่องผมนั่นเองถ้าใครที่เปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมตรงนี้นะครับสามารถรับไปเลยอยู่ที่ 100% โบนัสนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติเราเติมเงินอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับก็รับไปเลยครับ500ดอลลาร์เพิ่มเติมเอาไปเทรดเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองโบนัสสูงสุดตรงนี้อยู่ที่500ดอลลาร์นะครับถ้าเราฝาก400ดอลลาร์ก็ได้รับ400ดอลลาร์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับย้ำนะว่าโปรโมชั่นเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสำหรับท่านอื่นนะมีเฉพาะคนที่เป็นคนดูในช่องผมเท่านั้นนะครับคนที่สมัครผ่านลิงก์ผมเท่านั้นถึงจะได้รับโปรโมชั่นเมื่อสักครู่นี้อ่ะเรากลับกันมาในส่วนของเนื้อหาการเทรด Forex นะผมเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยากแต่ต้องใช้ในส่วนของความอดทนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้ความอดทนครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยต้องมีการดูในส่วนของ Time Frame Daily ผนวกกับในส่วนของ Time Frame 1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าอาจจะต้องบางครั้งต้องรอข้ามวันเลยก็มีบางครั้งต้องรอหลายชั่วโมงเลยก็มีเพราะอะไรครับเพราะเป็นเทคนิคที่เราจะอิงตาม Time Frame Daily ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมีการรอไปรอมาสมมติ1ชั่วโมงเข้าเงื่อนไขแล้วแต่ Daily ยังไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่ได้นะสองอันนี้ต้องสัมพันธ์กันทีนี้เทคนิคนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมปูพื้นฐานได้ก่อนว่าสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อหรือให้สังเกตเนี่ยคือยังไงนะครับคือบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยสมมตินะมันวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องมีทั้งไส้ด้านบนด้านล่างเหมือนกันถูกไหมอันนี้คือแท่งเดลี่แท่งหนึ่งแล้วบางครั้งนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นว่าสมมติราคามันเปิดมาใช่ไหมอ่ะเปิดมาปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นถูกไหมฮะเสร็จแล้วจังหวะที่มันกลับตัวลงแบบเนี้ยมันจะทิ้งไส้ไว้ด้านบนถูกไหมครับและมันทําอะไรมันวิ่งลงต่อจังหวะที่มันกําลังทะลุไส้ตัวเองลงมาเรื่อยๆตรงเนี้ยนะครับมันก็จะวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปลักษณะแบบนี้ครับแต่ผมเปิดให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าผมต้องการจะสื่ออะไรเราดูตรงแท่งนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันพยายามที่จะทะลุไส้ตัวเองปุ๊บแล้ววิ่งลงต่อเรื่อยๆจังหวะนี้ครับเราดูนิดหนึ่งใกล้แล้วแต่ผมเร่งเวลาเพิ่มเติมปุ๊บๆนี่มันขึ้นไปทําไส้ข้างบนนะครับแล้วกลับตัวลงมาเห็นไหมครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งประมาณนี้ดูจังหวะที่เขาจะทะลุไส้ตัวเองตรงนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เดี๋ยวลองดูจุดนี้ให้ดีนะครับปุ๊บปุ๊บรอเขารู้ไส้ข้างล่างตรงนี้ทีหนึ่งประมาณนี้ใกล้น่าจะถึงจุดนี้นะครับรอเงื้องักยังไม่ลงสักทีเราดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมลดสปีดลงหน่อยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามจะทะลุไส้ด้านล่างตัวเองนะครับก็เหมือนกับจุดนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะประมาณนี้อ่ะยังลีลาอยู่อ่ะประมาณนี้จะเห็นว่าทะลุปุ๊บมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานของ Time Frame Daily ก่อนเราแค่นี้ก่อนนะครับเพราะนั้นข้อสรุปของมันก็คือว่าการที่กราฟเนี่ยเขาทําไส้ข้างบนไว้แล้วนะครับและจังหวะที่เขาลงมาทะลุไส้ด้านล่างตัวเองเนี่ยหมายความว่าราคาเนี่ยต้องการจะลงไปทําโลใหม่นะครับราคาต้องการลงไปต่ำกว่าจุดนี้อีกณจุดนี้มันเคยทําต่ําจุดนี้ไว้แล้วมันต้องการจะลงไปอีกครับมันก็เลยวิ่งลงต่อซึ่งจุดนี้ครับส่งผลให้กราฟเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้ได้นั่นเองแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามันทะลุตรงนี้อีกก็มีโอกาสที่มันจะลงต่ออีกเราลองดูดีๆนะเนี่ยจุดนี้ครับมันก็ลงต่ออีกเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องการที่จะลงไปทําจุดต่ํากว่าจุดนี้อีกนั่นเองนะครับในลักษณะประมาณที่มันจะวิ่งลงแบบนี้แหละเดี๋ยวรอมันทะลุตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมเร่งเวลาเพิ่มเติมจะได้เห็นชัดเจนว่าเอ้ยที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับรอทะลุไส้ตรงนี้ปุ๊บน่าจะลงต่อได้แน่นอนนะอันนี้เหมือนจะยังไม่ทะลุปุ๊บก็น่าจะไม่ลงอ่ะแต่ถ้ามันทะลุนะครับยังไงมันลงแน่นอนแท่งนี้ก็เหมือนกันครับสังเกตแท่งนี้นะถ้ามันทะลุไส้ข้างล่างตัวเองตรงนี้ครับยังไงก็ลงต่อแน่นอนนะนี่คอนเซ็ปต์พื้นฐานทรงแบบนี้ครับแบบนี้จะเห็นว่าเห็นไหมมันลงต่อนะครับถ้าเราไปแท่งถัดไปล่ะนะฮะก็จะเห็นเหมือนกันว่าราคาเนี่ยเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีการทะลุเส้นล่างแบบนี้ครับก็จะเห็นว่ามันก็ลงต่อไปเรื่อยถ้
้ารู้ไส้ข้างบนก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ที่คำถามคือเรารู้คอนเซปต์นี้แล้วเนี่ยใช้อะไรได้ประโยชน์ของมันคือตรงไหนนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมีการดูในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงประกอบด้วยถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะเปิดเปรียบเทียบแบบนี้ให้ดูให้เห็นภาพชัดนะครับว่ามันเป็นยังไงคอนเซปต์นี้นะครับเราจะต้องมีการอิงจากไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยก็คือว่าเราจะต้องฝึกสังเกตนะครับในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงและไทม์เฟรมเดลี่ตอนที่ผมบอกนะครับก็คือว่าการที่แท่งเดลี่เนี่ยย้อนกลับมานะถ้ามันทะลุไส้ข้างล่างตัวเองแบบนี้ครับจุดนี้นะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราหาจังหวะเซลล์ได้แต่เราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กด้วยก็คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับจะเห็นว่าไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันปิดเป็นแท่งใหญ่แล้วยาวแบบนี้นะครับถามว่ายังไงเราเทียบกับแท่งก่อนหน้าครับเจ้าแท่งเนี้ยถ้ามาสู้กับแท่งนี้ครับคำถามคือแท่งไหนใหญ่กว่ากันแน่นอนครับว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าถ้าสู้กับแท่งนี้ล่ะแท่งนี้ก็ใหญ่กว่านะครับสู้กับแท่งนี้สู้กับทุกแท่งก่อนหน้าจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยคือแท่งที่ใหญ่ที่สุดก็จากจุดนี้ครับหมายความว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อเราทำการอะไรครับทำการเข้าเซลล์ได้เลยไม่ต้องคิดเยอะประมาณ HSL ตรงนี้นะครับที่พี่1ต่อ1ประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทะลุปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ณจุดเนี้ยราคาจะไม่ได้ลงไปเยอะแล้วเพราะว่าอาจจะมีการติดแนวรับซ้ายมือด้านล่างตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็รอดูว่ามันจะไปถึงไหมแต่ถ้าสังเกตเมื่อกี้เหมือนมันจะไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมข้ามแท่งไปแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่ะเทรดนี้ก็ถือว่าเสียไปก็ปกตินะครับมันต้องมีทั้งได้และเสียเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเทรดที่มันจะชนะกันมากดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงณจุดนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราดูแท่ง1ชั่วโมงขวามือนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทำแท่งใหญ่เมื่อไหร่นี่ครับจุดนี้คือจุดที่ราคาเนี่ยทำแท่งใหญ่ถามว่าใหญ่ยังไงครับเราเทียบกับแท่งก่อนหน้าสิแท่งนี้ครับคือแท่งที่ใหญ่ที่สุดและจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่เดลี่เนี่ยทำเฟรมเดย์จะทำทะลุไส้ตัวเองตรงนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตไปเลยถ้าสมมติราคาเนี่ยลงมาจุดเส้นสีดำตรงนี้นะเราจะทำการเข้าเซลล์ครับเมื่อราคาทูตรงนี้ปุ๊บเพราะนั้นก็จะรออะไรครับรอให้ราคาเนี่ยวิ่งทะลุเส้นสีดำตรงนี้ลงมารอแป๊บหนึ่งนะจุดนี้ครับเราทำการเข้าเซลล์ได้เลยครับสต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ TP 1ต่อ1ครับประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นที่เราสามารถเล่นได้ง่ายๆแต่จะเห็นว่าเราต้องรอเนี่ยหลายแท่งมากนะอันนี้คือย้ำนะครับว่ามันผนวกกันก็คือ1ชั่วโมงต้องปิดเป็นแท่งใหญ่ๆซึ่งใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าประมาณ 5-6 แท่งที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับและจะเห็นว่าทางเฟรมเดลี่ก็เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยทะลุไส้ด้านล่างตัวเองเหมือนกันหรือถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นก็จังหวะที่เขาทะลุไส้ด้านบนตัวเองเหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันผนวกกันหมดเลยเราก็ทำการเข้าเซลล์ได้ครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับแบบนี้แล้วก็ไปเรื่อยซึ่งณตรงเนี้ยถ้าใครที่เล่นกับผมมานะครับจะสามารถหาสต็อปลอสที่มันสั้นกว่านี้ได้ก็คืออาจจะไว้ประมาณสัก 50% ของแท่งนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยอันนี้คือเบสิกพื้นฐานคือเราเนี่ยเอาสต็อปลอสไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันของทาวเฟรม1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ TP เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเทรดนี้จะถึง TP มั้ยนะครับปึ๊บๆๆอ่ะเทรดนี้ถึง TP นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทรดที่ไม่ได้ยากมากแต่จะเห็นว่าโอ้โหเราต้องรอเยอะมากเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันนี้ผมกอข้ามมาเพื่อให้เห็นและง่ายต่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าอันนี้มันคือแบ็คเทสเนาะไม่ต้องไปซีเรียสมากบางคนบอกเฮ้ยกราฟวิ่งแล้วก็มาเก่งอันนั้นแล้วแต่เลยนะครับคือผมเนี่ยก็เข้าเทรดสดอยู่แล้วบางครั้งส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ความรู้เฉยๆเนาะใครจะมองไงอันนี้แล้วแต่เลยนะครับจุดนี้จะเห็นว่าถ้าผมตีเส้นตรงนี้นะราคาที่ 1.21225 เนี่ยมันคือจุดนี้ครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยเขามีการทำไส้ด้านบนแล้วถ้าสมมติเขาจะขึ้นต่อต้องทำอะไรครับเขาต้องกลับขึ้นมาทะลุไส้ทั้งหมดเองแล้วขึ้นต่อแต่ถ้าเขาจะลงต่อเขาต้องทะลุไส้ด้านล่างแล้วลงต่อจำได้บอกได้ไหมครับว่าถ้าราคาทะลุไส้ด้านล่างตัวเองปุ๊บก็ลงต่อถ้ามันทะลุไส้ทั้งหมดเองปุ๊บก็ขึ้นต่อเพราะนั้นจุดนี้ครับถ้าราคาเนี่ยเขากลับตัวลงมาแบบนี้ครับกลับตัวลงมาทะลุไส้ตัวเองข้างล่างโดดดูจุดนี้นะปุ๊บเนี่ยฮะจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้ครับเราก็ทำการอะไรเราทำการเข้าเซลล์เมื่อราคาเนี่ยวิ่งมาที่เส้นสีดำแบบเมื่อสักครู่นี้แต่นี้เข้าไม่ทันนะรอมันลงปุ๊บจุดนี้ครับทำการเข้าเซลล์เลยซับลอสข้างบนนู่นนะครับ TP 1ต่อ1เก็บกำไรประมาณนี้เนี่ยจะกว้างไปเลยซ้ำแต่ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะถึงเนาะซึ่งจุดนี้ครับจริงๆเนี่ย SL อาจจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะ 50% ของแท่งนี้อ่ะเราเข้าแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับสายที่เน้นเสี่ยงหน่อยประมาณนี้ก็จะรีดได้มากขึ้นนะครับเนาะอันนี้เราเข้า2แบบเลยนะครับแบบที่1คือปลอดภัยจะจัดคือเซลล์จุดนี้ SL ข้างบนนี้เลยแบบที่2คือเซลล์ตรงนี้ SL เอาไว้
50% ก็คือครึ่งหนึ่งของแท่งก่อนหน้าแท่งนี้นั่นเองนะครับไอเดียนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยทะลุไส้ด้านล่างตัวเองของทางเฟรมเดลี่นะจุดนี้ครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะเดี๋ยวผมเร่งเวลาเลยกันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะกราฟก็จะวิ่งลงต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองเพราะว่าเดลี่มันทะลุไส้ตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เนาะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย3ตัวอย่างผมว่ามันน้อยไปแต่ก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินนะครับและอย่างนึงวันนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วด้วยเนาะก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าแต่ถ้าใครที่มาดูคลิปนี้ผมเลยว่าสุดยอดแล้วนะฮะเพราะนั้นขอให้โชคดีกับการเทรดในปีหน้าแล้วก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่เราไปใช้ทำกำไรกันได้นั่นเองเนาะมันไม่ใช่เทคนิคที่ยากมากนะครับเผลอๆเนี่ยง่ายที่สุดแล้วด้วยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยอะไรครับอาศัยการรอนั่นเองนะต้องรอให้เป็นนะครับเนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากสมัครบัญชีเปิดบัญชีเทรดกับ Walker HFM นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนได้รับไปเลย$35ฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องฝากเงินเพิ่มนะครับกำไรสามารถถอนออกได้แต่ตัวโบนัสตรงนี้ถอนไม่ได้นะถอนได้แค่กำไรที่ทำได้นะครับถอนได้เลยไม่มีเงื่อนไขเนาะซึ่งบล็อกเกอร์พวกนี้ข้อดีของเขาก็คือเลเวอเรจเนี่ยอยู่ที่1:1,000เลยสูงสุดนะฮะสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตเคอเรนซีทองคำอะไรทุกอย่างหมดเลยนั่นเองเนาะพวกหุ้นพวกอะไรก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับ Wow. สเปรดต่ำสุดอยู่ที่0ปิ๊บนะครับค่าดำเนินการฝากเงินไม่มีค่าดำเนินการถอนเงินมีไหมไม่มีเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างค่าสเปรดของทางโบรกเกอร์แบบเรียลไทม์เนาะ USD ก็ประมาณนี้เลยนั่นเองครับสามารถเช็คดูได้ไม่ได้เยอะมากถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อหุ้นต่างประเทศได้เลยกับทางโบรกเกอร์ HFM นะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้กดที่ลิงก์แล้วเข้ามาก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถสมัครได้เลยใช้เวลาแค่ไม่ถึง3นาทีในการสมัครนะครับและข้อดีของโบรกนี้ก็คือมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทยคอยตอบคำถามคอยช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงเลยจัดถึงสุกนั่นเองนะครับพองั้นไม่ต้องกลัวว่าสมัครไปแล้วจะโดนทิ้งไม่โดนแน่นอนมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นั่นเองนะครับสามารถติดต่อได้เลยที่ข้างบนตรงนี้นะครับ24/5ตรงนี้ได้เลยนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมสวัสดีครับ